สวัสดีค่ะวันนี้น้ำหวานก็มีเรื่องดีๆมาเล่าตามเคยนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นต้นแบบที่ดีในการออมเงินค่ะจากประสบการณ์จริงน้ำหวานทำมาแล้วน้ำหวานเลยอยากมาแบ่งปันนะคะว่าความสุขดีๆคือการลงทุนและประสบความสำเร็จนะคะคำว่าประสบความสำเร็จหลายๆคนคงอยากจะทราบที่มาที่ไปและความแน่ใจนะคะการลงทุนเป็นความเสี่ยงนะคะน้ำหวานไม่แนะนำให้ทุกคนที่ไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีความรู้เลยกระโดดลงไปในสิ่งที่เราไม่ถนัดเลยนะคะวันนี้น้ำหวานมาแชร์ประสบการณ์เพื่ออยากยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าการลงทุนในการรับแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะคะตอนนี้ใครมีเงินไทยบาทตอนนี้ก็คงจะรู้นะคะว่าไทยบาทเราค่อนข้างแข็งตัวนะคะเราอยากซื้อเงินดอลลาร์เงินยูโรหรือเงินหยวนหรือเงินสกุลอื่นๆเก็บไว้ก็ลองเล็งๆดูนะคะว่าเงินประเทศไหนดีที่เราอยากจะซื้อเก็บไว้แล้วก็ขายออกเพื่อเก็งกำไรดีค่ะน้ำหวานก็จะมาเล่าให้ฟังจากกรณีของน้ำหวานเองนะคะว่าแฟนน้ำหวานเป็นคนอเมริกันที่ทำงานให้บริษัทอเมริกาโดยจ่ายค่าแรงเป็นเงิน US ดอลลาร์นะคะค่ะทุกครั้งที่น้ำหวานใช้จ่ายเงินก็จะเป็นไทยบาทนะคะสมัยเมื่อก่อนที่น้ำหวานอาศัยอยู่ที่เมืองไทยนะคะทุกครั้งที่น้ำหวานจะแลกเงินน้ำหวานก็จะรอดูนะคะค่าเงินนะคะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงน้ำหวานเคยได้กำไรมาแล้วเป็นล้านนะคะได้กำไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยนะคะเพราะว่าแฟนน้ำหวานทำงานเป็นเงิน US ดอลลาร์นะคะแต่เราอยู่เมืองไทยเราจะใช้เงินไทยบาทนะคะน้ำหวานขอบอกนะคะขอย้ำว่าการลงทุนด้วยอสังหาริมทรัพย์นะคะที่จะเป็นกำไรสูงสุดดีที่สุดค่ะแต่การจะสร้างอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะไม่ใช่แค่ข้ามคืนเดียวเราจะไปกู้ธนาคารนะคะการกู้เงินมาลงทุนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จง่ายๆนะคะคือมันต้องใช้เวลาค่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาวันนี้น้องหวานเลยมาเล่าเรื่องการลงทุนโดยการอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายดีจริงไหมเพราะว่าหลายๆคนเขาทำคลิปออกไปแล้วนะคะน้องหวานเอาแรงมาอีกแรงเสียงนึงนะคะว่าดีค่ะเพราะอะไรนั่นเหรอคะเพราะหนึ่งตลาดของการซื้อเงินเพื่อเก็งกำไรก็ยังพอได้เพราะหนึ่งในบ้านเราการเก็งกำไรโดยเงินต่างประเทศไม่ต้องเสียภาษีนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อเราไม่ได้มีทุนเยอะๆเป็น10ล้าน20ล้านนะคะเราซื้อมาแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนไปเราก็จะได้กำไรในระยะสั้นนะคะเหมาะสำหรับคนที่มองหาที่จะลงทุนแบบไม่ต้องใช้เงินเยอะมากนะคะถามว่าได้กำไรไหมน้องหวานยืนยันนะคะน้องหวานมีแฟนต่างชาติน้องหวานเลือกที่จะแลกเปลี่ยนที่ธนาคารนะคะอย่างแฟนน้องหวานเป็นคนอเมริกันเวลาส่งเงินจะมีธนาคารหนึ่งนะคะที่คอนแทคกลับไปยังประเทศไทยได้เลยของคนอเมริกาสามารถเปิดธนาคารที่นี่ได้และเวลาโอนเงินกลับไปนะคะเป็นในความรู้สึกหวานเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารนะคะก่อนที่จะเล่าถึงการที่แลกเปลี่ยนกับธนาคารน้ำหวานขอแนะนำนะคะถ้าใครมี Apple นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นนี่นะคะ EX ค่ะแอปนี้นะคะไว้ดูอัตราเฉลี่ยค่ากลางโอ้น้ำหวานให้ดูกราฟก่อนนะอันนี้เป็นยูโรนะคะเดี๋ยวเราเป็น US ดอลลาร์กับไทยบาทนะคะเราเป็นคนไทย นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นยูโรกับไทยบาทต้องเป็น US เพราะแฟนน้ำหวานเป็นคนอเมริกันนี่นะคะอัตราแลกเปลี่ยนก็จะมีผันผวนน้ำหวานให้ดูวันนี้นะคะวันนี้ก็31ขึ้นไปอีกนิดนึงถามว่าแล้วตอนไหนช่วงไหนระยะไหนเราต้องติดตามข่าวสารจริงๆค่ะการจะลงทุนไม่ใช่เราไม่มีความรู้เลยแล้วเห็นคนอื่นทำได้เราก็จะลอกเรียนแบบเขาหรือตามเขาอย่างเดียวนะคะบางครั้งมันต้องรอโอกาสจังหวะและเวลาค่ะเรื่องเงินหวานไม่เคยพลาดนะคะน้องหวานได้กำไรมาแล้วจริงๆถึงยืนยันได้ว่าการที่เรารอจังหวะรอโอกาสก็สามารถทำให้เรามีกำไรได้นะคะจากคนที่รอบคอบค่ะคือน้องหวานต้องบอกนะคะว่าไม่ใช่น้องหวานคนเดียวที่คิด
คือช่วยกันคิด2คนกาแฟนะคะ1หัวก็ดีอยู่แล้ว2หัวต้องย่อมดีกว่าหัวเดียวก็ช่วยกันคิดนะคะวางแผนและการเงินบ้านน้ำหวานไม่เคยมีเรื่องที่ต้องเป็นกังวลนะคะมีเงินที่สามารถทำรายได้แต่ละอย่างทีละน้อยขึ้นไปนะคะน้ำหวานถึงบอกว่าบางครั้งเราไม่มีเขาเรียกอะไรนะครับมีต้นทุนที่สูงเราก็ต้องพยายามลงทุนในแบบของเราที่จะสร้างกำไรนี่นะคะเขาก็จะมีกราฟให้ดูนะคะอัตราแลกเปลี่ยนคือใครมีก็โหลดดาวน์โหลดแอปนี้ใช้ได้นะคะให้หวานต้องใช้ให้ว่าคำนี้นะครับค่ากลางค่ากลางนะคะคือไม่ใช่แบบธนาคารไหมถ้าธนาคารดูในแอปนะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนจะมีของธนาคารของตัวเองที่เปิดอยู่ในโทรศัพท์นะคะมีแอปต่างๆอย่างนี้ตอนนี้นะคะวัน1ดอลลาร์ก็จะเป็นเท่านี้นะคะ 31.87 ไทยบาทนี่ขึ้นนะคะตอนนั้นลงมากกว่านี้คือถ้าใครซื้อจังหวะถามว่ายังลงไหมที่น้ำหวานให้ดูกราฟเมื่อกี้ก็ยังลงอยู่นะคะคำว่าเงินไทยยังแข็งตัวนะคะเงินดอลลาร์ลงเพราะน้ำหวานใช้ดอลลาร์ค่ะก็ทุกครั้งนะคะที่เราวางแผนเพื่อจะสร้างรายได้เราต้องศึกษาข้อมูลนะครับโอ้มีคนนี้บอกมาว่าใช้ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทนี้แลกเปลี่ยนได้เงินสูงก่อนที่คุณจะตามเขาศึกษาหาข้อมูลมีในอินเทอร์เน็ตนะคะน้องหวานขอย้ำทุกธนาคารมีราคาที่แตกต่างกันบางคนบอกใครจะสนใจล่ะ20-30สตางค์คูณไปนะคะถ้าคุณแลกแสนหนึ่งคุณก็จะได้เงินเพิ่มมาอีกนะคะเล็กๆน้อยๆที่คุณบอกว่าใครจะสนใจล่ะนั่นแหละค่ะคุณนั่นแหละค่ะต้องสนใจคูณเข้าไปค่ะคุณมี100,000ก็คูณไปอีก30สตางค์ไปอีก100,000คุณมี200,000ก็คูณไปอีก200,000นะคะคำนี้บางคนอาจจะมองว่าใครสนใจเงินน้อยๆใครที่ให้เยอะๆไปแลกกับธนาคารนั้นหรือไปแลกกับบริษัทแลกเปลี่ยนนั้นนะคะน้องหวานไม่ขอบอกชื่อของธนาคารหรือบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกมานะคะมีอยู่ที่สุวรรณภูมิแลกได้เยอะมากอะไรมากแต่น้องหวานขอบอกนะคะว่าหวานเคยแลกกับธนาคารและแลกในเวลาอัตราแลกเปลี่ยนที่ไทยบาทอ่อนบ้านน้องหวานใช้ดอลลาร์นะคะก็คือได้กำไรมาถ้าตอนนี้เงินไทยเราแข็งค่าเก่งกำไรไว้ก็ดีนะคะศึกษาหาข้อมูลน้องหวานก็เอามาเล่าให้ฟังและมายืนยันอีกเสียงนึงนะคะว่าคุณทำได้ค่ะถ้าคุณมีจุดมุ่งหมายศึกษาข้อมูลรายละเอียดของแต่ละประเทศที่คุณจะเอาไปซื้ออัตราแลกเปลี่ยนการเงินของประเทศนั้นนะคะฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินหยวนหรือเงินเยนคุณอยู่แถวไหนศึกษาไว้นะคะกำไรค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญถ้าความรักก็สำคัญแต่เงินนั่นก็สำคัญนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe น้ำหวานด้วยนะคะน้ำหวานเพิ่งทำช่องแต่อยากแชร์ประสบการณ์ดีๆที่ชีวิตน้ำหวานมีความเข้มแข็งทางการเงินนะคะหนึ่งในนั้นก็พอใช้ได้ค่ะถือว่าดีนะคะน้ำหวานคอนเฟิร์มว่าถ้าทำแบบที่น้ำหวานแนะนำคุณอาจจะมีเงินเก็บเข้ามานะคะคือพยายามวางแผนลงทุนศึกษาข้อมูลนะคะนิดหน่อยบางคนบอกแค่นิดหน่อยนิดหน่อยรวมกันเข้าไปเยอะๆคุณจะมีเงินเยอะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย